เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากที่มีการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่สนามบินเบตงจังหวัดยะลาแต่ผู้โดยสารที่เขาจองไฟล์บินในวันนี้แล้วก็วันศุกร์ที่จะถึงนี้กลับได้รับแจ้งว่าเที่ยวบินถูกยกเลิกคงไม่ต้องถามนะครับว่าพวกเขารู้สึกประหลาดใจมากแค่ไหนทั้งที่เพิ่งจะเปิดบินแท้ๆคุณติชิลาพุทธสารพันธ์มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทางอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงนะครับที่มองว่าหากต้องการจะมีการผลักดันสนามบินจริงๆภาครัฐจะต้องรับรองว่าจะมีการเปิดเที่ยวบินเป็นประจำครับผ่านมาแค่วันเดียวที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทำพิธีเปิดสนามบินเบตงเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการแต่สายการบินนกแอร์ก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินในวันนี้และวันศุกร์ที่18มีนาคมนี้ไปก่อนเพราะมีผู้โดยสารรวมไม่ถึง30คนซึ่งตามตารางการบินเดิมสายการบินนกแอร์กำหนดเปิดบริการสัปดาห์ละ3วันคือวันจันทร์พุธและวันศุกร์แต่ระบบการจองตั๋วโดยสารได้ถูกออกจากระบบการจองแล้วไทย PBS ได้สอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการชี้แจงว่าจำนวนของผู้โดยสารที่มีน้อยทำให้สายการบินนกแอร์ต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้ง2วันไปก่อนซึ่งตรงกับข้อมูลของผู้โดยสารบางคนที่ได้จองตั๋วล่วงหน้าเพื่อเดินทางในวันศุกร์กับเที่ยวบินที่ DD 5183จากสนามบินเบตงเวลา 12:30 นถึงสนามบินดอนเมืองเวลา 14:30 นโดยทำการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเวลาเที่ยงวันของวันนี้ได้มีการโทรศัพท์เข้ามาแจ้งว่าเที่ยวบินที่จองไว้ทางบริษัทได้ยกเลิกแต่หากต้องการเดินทางจริงให้เปลี่ยนไปใช้สนามบินหาดใหญ่โดยไม่ได้แจ้งถึงสาเหตุของการยกเลิกเที่ยวบินและหากต้องการค่าตั๋วโดยสารคืนก็สามารถทำได้แต่ต้องรอเป็นระยะเวลา45วันทำให้ประหลาดใจอย่างมากเพราะนายกรัฐมนตรีเพิ่งทำพิธีเปิดสนามบินไปด้านอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงกล่าวก่อนหน้านี้ว่ายังไม่แน่ใจเรื่องการเปิดสนามบินเชิงพาณิชย์เพราะการวางแผนการเดินทางหรือการท่องเที่ยวมักต้องทำล่วงหน้าแต่การเปิดจองในรอบนี้ที่อาจกระชั้นชิดเกินไปทำให้มีคนจองน้อยและทางสายการบินเองควรรับรองว่าจะมีการบินประจำจึงจะสร้างความมั่นใจในการจองตั๋วนี่ก็จะต้องจองในเป็นจองระยะล่วงหน้าพอสมควรนะครับแล้วว่าถ้าสมมติว่าให้ได้ว่ารับรองว่ามีการบินประจำแล้วนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศถ้าเรามีบินประจำแล้วเขาก็จะมีการมาเที่ยวไปตรงกันมีการตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ช่วงแรกของการจองตั๋วโดยสารน้อยเพราะราคาค่าตั๋วโดยสารที่เฉลี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 4,000 บาททำให้ราคาค่าเดินทางทั้งไปและกลับเกือบ 7,000 บาทมีราคาแพงเมื่อเทียบกับการเดินทางในเส้นทางอื่นๆอีกทั้งช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นในการเดินทางมาเที่ยวในอำเภอเบตงทำให้มีผู้โดยสารน้อยแต่หากในช่วงฤดูผลไม้หรือช่วงปลายปีที่มีอากาศหนาวหลายฝ่ายก็ยังมีความหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนายปริญญาแสงสุวรรณอธิบดีกรมท่าอากาศยานกล่าวว่าหลังการเปิดสนามบินเบตงไปแล้วอาจต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย6เดือนเพื่อประเมินผลประกอบการของสายการบินว่าคุ้มทุนหรือไม่แต่เชื่อว่าภาคเอกชนคงประเมินแล้วว่าในอนาคตจะมีความคุ้มค่าแก่การลงทุนจึงได้เปิดทำการบินแต่ภาครัฐก็ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเท่าที่กรอบของกฎหมายกำหนดและเชื่อมั่นว่าในอนาคตสนามบินเบตงจะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหลังการเปิดด่านพรมแดนไทยมาเลเซียวันที่1เมษายนนี้ดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงานแต่ก็ยังไม่ถึง6เดือนหรือว่าได้เปิดพรมแดนก็มีข่าวนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับและหากตัวเลขผู้โดยสารที่จองน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็อาจจะเข้าใจได้ถึงความคุ้มค่าของสายการบินแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตบางอย่างถึงการเปิดเส้นทางการบินในครั้งนี้นะครับลองชวนมาดูกันนะครับว่ามีการตั้งข้อสังเกตประเด็นไหนบ้างประเด็นแรกก็คือการที่เพจหรือว่าสื่อของสายการบินแทบจะไม่มีการประชาสัมพันธ์ถึงการให้บริการเส้นทางนี้เลยนะครับซึ่งพอไปเปรียบเทียบกับกรณีถึงการเปิดเส้นทาง
ังบินอื่นๆของสายการบินจะมีการประชาสัมพันธ์และมีการจัดโปรโมชั่นเป็นการสร้างการรับรู้นะครับหรืออีกกรณีนึงก็คือการเปิดให้จองเที่ยวบินได้เพียงแค่3วันเท่านั้นเพราะหากสายการบินมีแผนที่จะให้บริการระยะยาวจริงๆก็ควรที่จะเปิดให้ซื้อตั๋วได้ในกรอบเวลาที่อาจจะมากกว่านี้อาจจะยาวไปจนถึงเมษายนหรือว่าพฤษภาคมนอกจากนี้ยังมีกรณีเรื่องของการยกเลิกเที่ยวบินก่อนวันเดินทางเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับทั้งๆที่สายการบินเองก็น่าจะพอคาดการได้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่ามันมีจำนวนการจองหรือว่าบุ๊กกิ้งมากน้อยแค่ไหนมันคุ้มค่ากับการเปิดบินหรือไม่ซึ่งทั้งหมดนี้ย้ำว่าเป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้ CEO ของนกแอร์มีความเคลื่อนไหวเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับนี่เป็นข้อความจากเพจของนายวุฒิภูมิจุลางกูล CEO นกแอร์คอมเมนต์ตอบข้อความคนที่พูดถึงเหตุการณ์นี้บอกว่าตอนนี้ทางสายการบินกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางทั้งเข้าและออกจากอำเภอเบตงนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวสายคมนาคมของไทย PBS เราได้ข้อมูลมานะครับบอกว่า18มีนาคมนี้นกแอร์ยืนยันที่จะมีการเปิดเที่ยวบินนะครับแต่ว่าเป็นเที่ยวบินสำหรับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ากลุ่มสื่อมวลชนในการที่จะไปทัวร์เบตงนะครับไปดูเรื่องของการให้บริการที่สนามบินเบตง21มีนาคมนี้มีนัดที่จะไปหารือกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดและตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารจะไปหารือเพิ่มเติมเรื่องของการขอรับสนับสนุนและดูว่าจะหารือออกมาแล้วจะไปในทิศทางไหนอย่างไรเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับดูแล้วหลายฝ่ายที่มีการคาดการณ์ว่าหลังจากที่เปิดดีเดย์วันจันทร์ที่ผ่านมาการเดินทางไปเบตงอาจจะสะดวกมากยิ่งขึ้นอาจจะมีประเด็นอื่นๆให้ต้องติดตามกันมากมายหลังจากนี้ครับ